กำนันผาพ่อของเสือดำถูกคนใส่ความแจ้งจับตำรวจได้นำตัวกำนันผาไปยิงทิง้งนายดำลูกชายต้องหนีเข้าป่าไปอยู่กับพวกโจรเพื่อหนีการตามล่าจากนั้นได้กลับมาฆ่าลางแค้นจึงกลายเป็นผู้ร้ายที่กฎหมายต้องการตัวและเมื่อต้องหลบหนีการตามล่าของทางการจึงเข้าไปอยู่กับชุมของเสือพรมและเมื่อเสือพรมตายก็แยกมาตั้งชุมโจรที่บ้านนอนมะเกลือ ตั้งตนเป็นอิสระไม่ขึ้นต่อชุมโจนใดสมัยนั้นชุมโจนต้องขึ้นอยู่กับชุมของเสือฝ้ายแม้แต่เสือใบเสือเหฮส่วนเมื่อแยกมาตั้งชุมโจนเองก็ยังต้องขึ้นอยู่กับเสือฝ้ายเสือดำนอกจากจะไม่ขึ้นกับเสือฝ้ายแล้วยังเคยท้าเสือฝ้ายออกมายิงกันตัวต่อตัวแต่ว่าเสือฝ้ายไม่ยอมรับคำท้าเรื่องราวของเสือดำจะเป็นอย่างไรติดตามรับชมได้เลยครับ นายดำหรือว่านายรพินสารคำมีพี่น้องทั้งหมดแปดคนนายดำเป็นคนที่สี่พ่อชื่อนายผาเป็นกำนันแม่ชื่อนางห่วงนายดำเป็นคนผิวขาวไม่ได้ผิวดําเหมือนชื่อเพราะมีแม่เป็นคนจีนนายดำเป็นคนมีความรู้สูงจบถึงชั้นมหกสมัยนั้นจบมหกไม่ธรรมนาเลยเพราะจบแค่ปสีก็เป็นครูได้แล้วมีผู้ใหญ่บ้านคนหนึ่งอยากจะเป็นกำนัน จึงแจ้งความนำตัวตำรวจมาจับก,กำนันผาและกำนันผาก็ถูกตำรวจยิงตายนายดำจึงหนีเข้าป่าไปเป็นโจรต่อมาได้กลับมาฆ่าล้างแค้นสำเร็จจากนั้นได้เข้าไปอยู่กับชุมโจรของเสือพรหมชุมโจรของเสือพรหมตั้งอยู่ที่ตำบลหนองยาปล้องอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีมีเสือดำเสือแบนเสือว้าวเป็นสมุนมือดีเสือพรหมมีวิชาดีคงพันชาตรียิงไม่ออกฝันไม่เข้า แต่ว่าวิชานี้มีข้อห้ามก็คือห้ามด่าพ่อแม่ห้ามทงแก่ผู้หญิงเจ้าหน้าที่ตำรวจตามจับกลุ่มเสือพรมอยู่หลายครั้งหลายหนแต่ว่าไม่ประสบความสําเร็จเพราะเสือพรมมีวิชาดีหนีรอดไปได้ทุกครั้งต่อมาเสือพรมได้พาสมุนไปปล้นตลาดเกา้องชาวบ้านทราบข่าวว่าเสือพรมจะมาปล้นจึงได้จัดเวรยาไม่อยากแน่นหนาทําให้การปล้นครั้งนั้นไม่ประสบความสําเร็จและถูกตํารวจกองปราบตามลาตัวอย่างกระชันชิด จนถึงอำเภอสีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีเสือพรมก็เกิดบันดาลโทษะลืมตัวด่าแม่ตำรวจทำให้วิชาดีติดตัวเสื่อมลงถูกตำรวจยิงเข้าใต้สะดือตายขาทีหลังจากที่เสือพรมตายเสือดำเสือแบนและเสือเวาวไล่ฆ่ากันเองไปยั่งชิงความเป็นใหญ่เสือดำแยกไปตั้งชุมโจนอยู่ที่บ้านดอนมะเกลือตำบลป่าสแกอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรี มีเสือมุ้ยเสือเมฆเสือเย็นเสือโซนีเป็นสมุนคนสำคัญมีบรรวานราว5 5คนเหตุที่ได้ชื่อว่าเสือดำเพราะมีนิสัยดุร้ายโหดเหี้ยมฆ่าคนเหมือนผักปลาเวลาออกปล้นชอบแต่งกายด้วยชุดสีดำสวมหมวกปีกขี่ม้าขาวคาดเข็มขัดปืนไม่ได้เป็นสุภาพบุรุษเสือดำปล้นคนรวยช่วยคนจนตามคำกล่าวอ้างของพระพิสูุรูปหนึ่ง ที่อ้างตนว่าเป็นเสือดำเสือดำนอกจากจะปล้นชาวบ้านกินแล้วยังชอบจับคนไปเรียกค่าถ่ายหากว่าญาติพี่น้องไม่เอาเงินไปถ่ายตัวก็จะฆ่าทิ้งหรือไม่ก็ทรมานให้เสียโฉมและชอบฉุดค่าหญิงสาวไปทำเมียเขตที่เสือดำจะทำการปล้นจะต้องเดินออกไปถึงหนึ่งวันกับหนึ่งคืนถ้าเป็นเขตอิทธิพลของเสือดำเสือดำจะให้ความคุ้มครองโจรชุมอื่นจะเข้ามาปล้นไม่ได้ หากเสือดำจับได้พวกโจรเหล่านั้นต้องตายสถานเดียวมีอยู่ครั้งหนึ่งเสือดำให้ลูกน้องนำวงปีาพาดไปส่งด้วยเกวียนพอถึงตำบลหน,นองผักนาพวกปีาพาดบอกให้ลูกน้องเสือดำกลับเพราะเป็นเขตบ้านของตนเองแล้วพอตกเกย็นพวกวงปีาพาดวิ่งกระหึดกระหอบกลับมาที่ชุมโจรของเสือดำเหลือแต่กางเกงนายมาคนละตัวเพราะหลังจากที่ลูกน้องเสือดำกลับได้มีโจรเจ็ดคนมาปล้น เอาเครื่องปีพาดเงินทองเสื้อผ้าไปตอนแรกพวกโจรจะเอาแม้กระทั่งกงางเกงในด้วยแต่ว่าได้มีการขอรองไว้เสือดำได้ส่งลูกน้องตามล่าพวกโจรทั้งเ็โดยส่งลูกน้องออกไปสามกลุ่มกลุ่มละเจคนเราสามทุ่มก็สามารถจับโจรทั้งเ็คนมาได้การที่พวกโจรมาปล้นในเขตอิทธ,ธิพลของเสือดำมันเป็นการหยามหน้าเสือดำเสือดำจึงสัง่งให้ลูกน้องเอาไปตีจนตาย ตำรวจได้ติดต่อให้เสือดำเขามอบตัวแต่คำตอบที่ได้จากเสือดำก็คือเจ้าหน้าที่ตำรวจหมดฝีมือแล้วหรือถึงมาหลอกตอนให้ไปติดกับเช่นเดียวกับเสือไฟาทางกรมตำรวจจึงตั้งหน่วยปราบปรามพิเศษขึ้นมีพันตำรวจตรีเลื่อนปันทอนนอทก,กะกผู้กำกับการตำรวจภูธรสุพรรณบุรีเป็นหัวหน้าชุดมีลูกน้องสิบคนเสือดำทราบข่าวว่าตนถูกตำรวจตามล่าถึงขั้นมีการแต่งตั้งหน่วยปราบปรามพิเศษขึ้น ก็ได้หนีไปอยู่ที่ตำบลกกม่วงอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีทางด้านพันตำรวจตรีเลื่อนได้นำกำลังตำรวจเดินทางไปที่บ้านกกม่วงเพื่อสืบข่าวและตามจับกลุ่มตัวเสือดำเมื่อไปถึงพบว่าชาวบ้านได้อพยพไปอยู่ที่อื่นกันหมดเหลืออยู่ไม่กี่คนซึ่งกำลังเก็บข้าวของเตรียมตัวอพยพเหมือนกันจากการสอบถามชาวบ้านก็ทราบว่าเสือดำประกาศว่าจะมาถล่มหมู่บ้านหากว่าวันใดตำรวจเข้ามาเหยียบพื้นที่นี้ ทางตำรวจได้เลือกวัดกบม่วงเป็นที่พักเพราะเห็นว่ามีชัยภูมิดีในการรับมือกับเสือดำที่วัดกกม่วงมีเพียงหลวงตาแก่ๆอยู่รูปเดียวรูปอื่นนี้ตามชาวบ้านไปหมดหลวงตาบอกว่าจะอยู่คอยสวดมนต์ช่วยตำรวจพอตำรวจได้ยินอย่าง,งานั้นก็ชื่นใจขึ้นมาทันทีพอตะวันตกดินตำรวจทุกนายได้เข้าประจำจุดเตรียมพร้อมสายตาเพ่งฝ่าความมืดไปข้างหน้า มือขวากำน้ำปืนที่ขึ้นลำไว้นิ้วแตะโครงไกาเตรียมพร้อมที่จะเบิดกระสุนได้ตลอดเวลาจนถึงสี่ทุ่มเศษก็ยังไม่ปรากฏวิแววของเสือดำรอจนสว่างก็ไม่ปรากฏแม้แต่เงาของเสือดำชาวบ้านที่อพยพผ่านมาทางวัดกกม่วงเห็นว่าตำรวจยังอยู่ก็ดีใจได้นำสมุบกับข้าวข,ขึ้นมาบนกุฎิพันตำรวจตรีเลื่อนคิดว่าชาวบ้านจะมาทำบุญจึงถามไปว่า วันนี้วันพระหรือลุงคนหนึ่งตอบว่าเปล่าหรอกนายฉันเห็นว่าตำรวจกล้าจริงจึงเอาอาหารมาเลี้ยงเป็นตำรวจหน่วยแรกที่กล้าไปเชิญหน้ากับเสือดำตำรวจหน่วยอื่นที่มาต่างพากันหนีไปหมดหลังจากกินอาหารกันเสร็จตำรวจได้ตามรอยเท้ากลุ่มคนขนาดใหญ่รายี่สิบคนที่เดินผ่านทางเกวียนและคาดว่าน่าจะเป็นรอยเท้าของพวกเสือดำ รอยเท้าดังกล่าวมุ่งหน้าไปทางเขตจังหวัดกาญจนบุรีพอข้ามลำธารไปอีกฝั่งหนึ่งก็ไม่พบรอยเท้าดังกล่าวอีกซึ่งตอนหลังตำรวจทราบว่าเป็นรอยเท้าหลอกของพวกเสือดำเพื่อให้ตำรวจตามไปผิดทางโดยทุกคนจะเดินกลับหลังเพื่อให้ปลายเท้าชี้ไปที่ตรงข้ามที่ตัวเองจะไปเวลาผ่านไปสองเดือนการติดตามจับกลุ่มตัวเสือดำก็ยังไม่ประสบความสำเร็จ ตำรวจทุกนายมีความชำนาญภูมิประเทศมากขึ้นหากว่ามีการประทะกับเสือดำจะไม่หลงป่าแน่ต่อมามีชาวบ้านส่งข่าวว่าพวกเสือดำได้ยิงต่อสู้สายตรวจพิเศษที่บ้านสากโจมตำบลสากโจมอำเภอศรีประจันต์จังหวัดสุพรรณบุรีห่างจากบ้านกกม่วงเรา20กิโลเมตรแต่ว่าไม่ทราบรายละเอียดของการต่อสู้และนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาข่าวการปล้นของเสือดำก็เงียบหายไป พราะตำรวจได้ออกตรวจตากันอย่างแข็งขันพวกเสือดำจึงไม่กล้าออกมาเช้าวันหนึ่งขณะที่พันตำรวจตรีเลื่อนก,กำลังลางหน้าอยู่ผู้ใหญ่บ้านได้มาบอกว่านายมาลูกน้องของเสือดำซึ่งเป็นลูกบ้านของตนหนีเสือดำมาขอมอบตัวกับตำรวจโดยขอให้ผู้ใหญ่ช่วยประสานงานให้เวลานี้นายมาอยู่ที่บ้านของผู้ใหญ่พันตำรวจตรีเลืออ่อนจึงรีบตามไปที่บ้านของผู้ใหญ่ เมื่อเห็นตำรวจมาถึงนายมาก็ก้มลงกราบตัวสั่นด้วยความกลัวว่าจะถูกตำรวจนำตัวไปยิงทิง้งนายมาคนนี้อายุราว25ปีรูปร่างสันทัดผิวดำผมยาวรุงรังนายมาเล่าว,ว่าออกจากบ้านไปเป็นลูกหาบให้เสือดำได้ปีกว่ามีหน้าที่หาบเสื้อผ้าถ้วยชามหม้อไหยของกินของใช้ต่างๆเวลาที่มีการออกปลนลูกหาบที่มีฝีมือดีจะได้รับเลื่อนขั้นเป็นเสือ การกินอยู่เครื่องนุ่งห่มก็จะดีขึ้นได้รับส่วนแบ่งมากขึ้นนายมาเล่าต่อไปอีกว่าเมื่อเสือดำปล้นเสร็จก็จะแบ่งทรัพย์สินกันจากนั้นก็จะเข้าไปในหมู่บ้านสั่งให้ผู้ใหญ่บ้านจัดหาสาวมารำบ่มมีสุราอาหารและฝิ่นเลี้ยงไม่อัน้นใครพึงพอใจสาวคนไหนก็ขอได้จากเสือดำเลยถ้าเสือดำยกสาวคนใดให้ใครแล้วจะไม่มีใครกล้าขัดขวาง จะมีการผูกข้อไม้ข้อมือแต่งงานกันเป็นพอพิธีจากนั้นก็เข้าหอหลับนอนเป็นผัวเมียกันในคืนนั้นเลยเสือดำมักจะพาพวกไปปล้นไกลๆเช่นชัยนาทอุทัยธานีนครสวรรค์สิงห์บุรีส่วนที่ใกล้ๆก็ปล้นเหมือนกันถ้าหากว่าไม่ใช่พวกของเสือดำนายมาบอกว่าสาเหตุที่หนีจากเสือดำมาเพราะระยะหลังเริ่มอดอยาข้าวก็ไม่ค่อยได้กินต้องนอนกลางป่า ไม่ได้เข้ามาในหมู่บ้านเลยเพราะเสือดํากลัวว่าถ้าเข้ามาในหมู่บ้านจะถูกตํารวจล้อมยิงและอีกสาเหตุหนึ่งเป็นเพราะตอนที่มีการยิงที่ป่าข้างบ้านสากโจมเสือดําในวิ่งหนีทิ้งให้ลูกน้องยิงต่อสู้ตํารวจแต่ป่ารกมากกว่านั้นจึงไม่มีใครได้รับอันตรายตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาก็เลยหมดศรัทธานในตัวของเสือดํานายมายังเล่าต่อไปว่าเสือดําเป็นเพื่อนรักกับผู้ใหญ่แผน เวลาหนีตำรวจมักจะไปหลบอยู่ในป่าข้างบ้านของผู้ใหญ่แผนผู้ใหญ่แผนจะคอยส่งข้าวปลาอาหารให้วันรุ่งขึ้นพันตำรวจตรีเลื่อนแนะนำกำลังตำรวจเดินทางไปที่บ้านของผู้ใหญ่แผนที่บ้านหนองสนออำเภอเหล่าขวัญจังหวัดกาญจนบุรีเมื่อเห็นตำรวจผู้ใหญ่แผนก็ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีผู้ใหญ่แผนอายุราว45ปีรูปร่างเล็กผมดกดำผิวคล้ำท่าทางแข็งแรงนิสัยสุขุมเยือกเย็น ใบหน้ายิ้มแย้มอยู่เสมอแววตาคมไม่หลบตาใครพูดเนอตามแบบฉบับคนเมืองการผู้ใหญ่แผนได้ถามตำรวจย้ำหลายหนว่ามาหาตนในเรื่องอันใดพันตำรวจตรีเลือนยิงตอบไปว่าอยากรู้จากผู้ใหญ่แผนในข่าวเลี้ยงเสือดำไว้สักวันอาจจะต้องยิงเสือดำกับผู้ใหญ่ทิ้งก็ได้ทั้งๆท,ที่ไม่อยากจะทำอย่างนั้นเพราะเห็นครั้งแรกก็ประทับใจผู้ใหญ่ที่ให้การต้อนรับตำรวจอย่างดี ผู้ใหญ่แผนนิ่งไปพักหนึ่งก่อนจะบอกว่าตนให้ความช่วยเหลือให้ที่พักพิงแก่เสือดําจริงเพราะตนกับเสือดําชอบพอกันมาก่อนพันตํารวจตรีเลื่อนจึงบอกไปว่าถึงเวลาแล้วที่ผู้ใหญ่จะต้องเลือกว่าจะอยู่ข้างไหนจะอยู่ข้างเสือดําหรือว่าอยู่ข้างตํารวจถ้าอยู่ข้างเสือดําก็ต้องเป็นศัตรูกับตํารวจผู้ใหญ่แผนจําใจต้องร่วมมือกับตํารวจเพื่อวางแผนล่อเสือดําให้มาติดกับ และบอกว่ามีวิธีเดียวในการจับเสือดำนั่นคือจับตายต่อมาเสือดำได้พาพวกเราว40คนมาอาศัยอยู่ที่บ้านของผู้ใหญ่แผนช่วงแรกเสือดำระมัดระวังตัวมากแต่พอนานวันเข้าเริ่มประมาณปล่อยให้ลูกน้องออกไปเที่ยวเตรเหลือสมุนข้างกายเพียงไม่กี่คนเชา้าวันที่30มกราคม2492เป็นเชา้าที่หมอกลงจากอากาศหนาวเหน็บ ผู้ใหญ่แผนใช้ผ้าห่มคลุมตัวเดินลงจากบ้านลงไปหาเสือดำด้วยอาการปกติภายในมีปืนพราเป็นล่มก้ามอมเน็บอยู่ที่เอวขึ้นลำาว้เรียบรอยหลังจากที่นั่งคุยสักพักเสือดำก็ถอนหายใจแล้วบอกว่าเมื่อคืนนอนไม่ค่อยหลับเมียฝันไม่ดีเห็นทีจะต้องเข้าหลบอยู่แถบชายแดนพมา่าเพื่อลดการตามล่าจากตำรวจผู้ใหญ่แผนเลยบอกว่ายังไม่มีข่าวคราวความเคลื่อนไหวของตำรวจ ขอให้เสือดำอยู่ต่อทางผู้ใหญ่ไม่รังเกียจพอสบโอกาสผู้ใหญ่แผนหันไปสบตาก,กับนายหยวนหลานชายซึ่งเป็นลูกน้องคนสนิทของเสือดำเพื่อเป็นการส่งสัญญาณจากนั้นนายหยวนก็ลุกขึ้นไปหาเสือดำพร้อมกับพูดว่าพี่ดำใครมาเน่เสือดำขยับจะลุกขึ้นดูวินาทีนั้นเองนายหยวนก็เหวี่ยงพานคล้ายปืนเข้ากรามเสือดำอย่างเต็มแรงจากนั้นก็ใช้ด้ามปืนกระหน่ำตี ที่ต้องใช้ด้ามปืนตีเพราะนายหยวนกลัวว่าจะยิงเสือดำไม่เข้าเพราะเสือดำมีวิชาคงพันชาตรีเสือดำร้องด้วยความเจ็บปวดไอหยวนมึงทำกูหรือท่านใดน,นั้นเองกูใหญ่แผนก็สลัดผ้าห่มออกกระชากปืนพรางไปล่ำออกมาจากเอวจี้ไปที่หน้าผากของเสือดำเสือดำลดมือขวาแตะลงด้ามปืนข้างเอวแต่ว่าก็ช้าไปกูใหญ่แผนคำรามลั่น เสียเถิดเพื่อนนักก็สู์ระเบิดเปรี้ยงออกไปชีวิตเสือดำจบลงตรงนั้นท,ทันทีเสือยมลูกน้องเสือดำผุดลุกขึ้นยกปืนลเ,เล็กยาวแรงมาที่ผู้ใหญ่แผนแต่ว่าก็ช้ากว่าผู้ใหญ่แผนกระสุนปืนในมือจากผู้ใหญ่แผนพุ่งเข้าเจาะกลางอ,อกเสือยมล้มลงขาดใจตายตามลูกพี่ไปอีกคนหนึ่งพอตกบ่ายตำรวจและชาวบ้านต่างพากันมาดูศพของเสือดำซึ่งนอนตายอยู่ข้างลำห้วย ในสภาพนอนตะแคงสวมกางเกงขายาวสีน้ำเงินใส่เสื้อคลายแจ็คเก็ตสีฟ้าอ่อนมือขวาเกรงกำน้ามปืนสั้นที่อยู่ข้างเอวหลังจากที่คุณพันธ์ได้เสียชีวิตลงเมื่อปีพศ2549ก็เกิดกระแสจุตุค,คามรามเทพขึ้นพร้อมๆกับการฟื้นคืนชีพของเสือดำในนามหลวงพ่อเสือดำหรือว่าหลวงพ่อทวีศักซึ่งเป็นเจ้าวาดวัดสีนวล มีการจัดสร้างจาตุคามรามเทพรุ่นสามเสือกลับใจที่มีการปลุกเสกร,ร่วมกันระหว่างหลวงพ่อเสือดำเสือใบและเสือมเ ah ห e ส่วนด้านหลวงพ่อเสือดำเองก็ได้มีการจัดสร้างวัตถุมงคลหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องตะกุดผ้ายันตอนพิธีการปลุกเสกมีการแสดงอิทธิฤทธิปาฏิหาริวัตถุมงคลได้ลอยจากบาทท่ามกลางสายตาของประชาชนนับร้อยนับพันคน วัตถุมงคลดังกล่าวขายดีเป็นเทน้ําเท,ทา่าหลวงพ่อเสือดํายังเคยออกรายการทีวีร่วมกับเสือใบและเสือมหสวรอีกด้วยอย่างเช่นในรายการคุณพระช่วยรายการพฤหัสอัศจรรย์เมื่อหลายปีก่อนสื่อหลายสำนักพยายามขุดคุยประวัติของหลวงพ่อเสือดำและก็ตั้งข้อสงสัยว่าหลวงพ่อเสือดำอาจจะไม่ใช่เสือดำที่เป็นหนึ่งในสี่ตำนานเสือเมืองสุพรรณและเมื่อเดือนกันยายนปีที่ผ่านมา สื่อทุกสำนักก็ต่างพากันประคมข่าวในทํานองว่าหลวงพ่อเสือดำมรณะภาพเป็นการปิดตำนานเสือเมืองสุพรรณคนสุดท้ายสรีอายุได้114ปีในรายการพึ่งหัตอัศจรรย์หลวงพ่อท่านเล่าว่าสมัยที่ท่านเป็นเสือท่านเคยดวนปืนตัวต่อตัวกับขุนพันธ์นัดแรกเสือดำยิงเข้าด้ามปืนขุนพันธ์แต่ส่วนขุนพันธ์นั้นยิงไม่ออกนัดที่สองเสือดำยิงเข้ารูปากกระบอกปืนของขุนพันธ์ ขุนพันจนปัญญาที่จะจับกลุมตัวเสือดำขุนพันจึงบอกให้เสือดำเอาเสื้อผ้ามาเผาพร้อมกับร่างของลุงน้องเสือดำหนึ่งคนเพื่อขุนพันจะได้เอากระดูกมาเรียงแล้วถ่ายรูปส่งให้กรมตำรวจเป็นการยืนยันว่าเสือดำได้ตายด้วยน้ำมือของขุนพันแล้วขุนพันก็บอกให้เสือดำไปบวชโดยใช้ชื่อว่าทวีศักดิ์ในรายการเดียวกันนั้นหลวงพ่อเสือดำบอกว่าท่านเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่สุขวัดปากคลองมาขามเท่า หลวงพ่อเงินวัดบางคลานหลวงพ่อกลานวัดพญาลหลวงพ่อทบวัดชนแดนหลวงพ่อแช่มวัดตะกองหลวงพ่อทาวัดพเนียงแต่หลวงพ่อคงวัดบางกระพรองทางทะเบียนราชของหลวงพ่อเสดําระบุว่าท่านเกิดปีพศ2467แต่ว่าหลวงปู่สุมรณภาพ2466หลวงพ่อเงินมรณภาพ2462หลวงพ่อทามรณะ2459 ปีที่หลวงปู่สุขหลวงพ่อเงินและหลวงพ่อทามรณภาพหลวงพ่อเสดอจดำท่านยังไม่เกิดเลยแต่ก็มีข้อมูลอีกทางหนึ่งบอกว่าหลวงพ่อเสดอจดำท่านแจ้งเกิดช้าด้านข้อมูลที่ออกมาหลังจากที่หลวงพ่อเสดอจดำท่านมรณภาพระบุว่าหลวงพ่อเสดอจดำท่านมีอายุ1 1 4ปีสแสดงว่าหลวงพ่อเสดอจดำท่านเกิดจริงปีพศ2450ทะเบียนได้ระบุเกิดปีพศ2467แสดงว่าท่านแจ้งเกิดช้าถึง17ปี และหากว่าท่านเกิดปีพศ2,450จริงสแสดงว่าท่านไปเรียนวิชากับหลวงพ่อทาตั้งแต่อายุยังไม่ถึง9ขวบท่านวิรยศักดิ์วิกิจแสงสีสมัยที่เป็นรองผู้ว่าเคยไปสัมภาษณ์เสือใบและเสือมเหส่วนเกี่ยวกับเรื่องของเสือดำเสือมเหส่วนบอกว่าเสือดำเป็นคนอายุทยามไม่ใช่คนสุพรรณส่วนทางด้านเสือใบบอกว่าก็ามันอยากเป็นเสือก็ให้มันเป็นเสือดำตัวจริงตายแล้ว ผู้ใหญ่แผนทุกตายทั้งเสือใบและเสือมเหสวนไม่เคยบอกว่าหลวงพ่อเสือดำคือเสือดำรุ่นเดียวกันหรือเสือดำตัวจริงในเมื่อเสือใบเสือมเหสวนต่างก็รู้ว่าหลวงพ่อทวีศักดิ์ไม่ใช่เสือดำเวลาไปออกรายการด้วยกันทำไมถึงไม่พูดอะไรเลยหนำซ้ำยังไปปลุกเสกวัตถุมงคลร่วมกันอีกหากย้อนไปดูรายการที่หลวงพ่อเสือดำออกร่วมกับเสือใบแล้วก็เสือมหสวน ทั้งสองเสือแทวไม่ได้พูดอะไรเลยหลวงพ่อท่านพูดอยู่คนเดียวและการจะหักหน้ากันกลางรายการก็คงไม่ทํากันอยู่แล้วส่วนการปลุกเสกวัตถุมงคลร่วมกันนั้นน่าจะมาจากเหตุผลอื่นมากกว่าปี258 8จังหวัดสุพรรณบุรีได้จัดงานสืบสารตำนานเสือเมืองสุพรรณขึ้นมีเรื่องราวของสามเสือที่เป็นตำนานเสือเมืองสุพรรณคือเสือฝ้ายเสือใบและเสือมเมส่วนแต่ไม่มีเสือดัง ทางจังหวัดได้ให้คําตอบว่าเหตุที่ไม่มีเสือดาเพราะเสือดาไม่ได้อยู่ชุมเดียวกับสามเสือแต่เหตุผลจริงน่าจะเป็นเพราะว่าทางผู้ใหญ่ก็คือท่านรองรีสักทราบดีอยู่แล้วว่าเสือดําตัวจริงได้ตายไปนานแล้วและหากมีชื่อของเสือดําก็ต้องเชิญหลวงพ่อเสือดามาในงานด้วยก็คงจะเกิดความขัดแย้งกันแน่นอนเพราะทางญาติของเสือดําเองก็ยังอยู่ท่านรองก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเสือเมืองไทยคนหนึ่ง เพราะว่าท่านชื่นชอบเป็นการส่วนตัวอาจารย์เจริญตันมหาพรานประมาจา์ด้านเสือเมืองไทยมีโป c กเก็ตบุกเรื่องเสือมากมายหลายเล่มในหนังสือท่านก็บอกว่าเสือดำตายไปนานแล้วผู้ใหญ่แผนเป็นคนฆ่ามีหนังสือเรื่องสั้นประกอบการเรียนชั้นมปลายของกระทรวงศึกษาธิการปี2520ก็ระบุว่าเสือดำตายแล้วโดยฝีมือผู้ใหญ่แผนและยังมีเรื่องสั้นชื่อ ประชุมย่อยที่เกกม่วงของพันตำรวจตรีเลื่อนปันทรมน,นทก,กะหัวหน้าชุดปราบปรามเสือดำได้ระบุว่าผู้ใหญ่แผนเป็นคนฆ่าเสือดำมีภาพอยู่ภาพหนึ่งที่หลงพ่อเสือดำบอกว่าเป็นภาพถ่ายของตนสมัยเป็นเสือภาพนี้ตั้งอยู่ที่วัดของท่านเขียนข้อความติดไว้บนภาพว่าสุภาพบุรุษเสือดำซึ่งเหมือนกับภาพของจอร์ซีเอสกราบิลชื่อภาพเดอะคาร์โบ ในไลบ r ารีออฟคอนกรี s ซึ่งอัปโหลดไว้ในวิกิพีเดียในงานวันเผาศพเสือใบหลวงพ่อธีระหลวงพ่อตุ้มวัดน้อยผู้สนิทสนมกับเสือใบไม่ไปร่วมงานเผาศพเสือใบที่หลวงพ่อเสือดำท่านเป็นประธานเพราะว่ารู้สึกตะขิดตะขวงใจเอาเป็นว่าผมขอสรุปว่าหลวงพ่อเสือดำหรือว่าหลวงพ่อทวีสะเป็นเสือคนยุคกับเสือฝ้ายเสือใบแล้วก็เสือมเหสวน